ื้อเยอะมากๆเข้าสวนเอ๊ะหรือว่าเราควรขายมันไปบ้างดีวะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพี่เบย์ค่ะในช่อง WP Daily นะคะวันนี้นะคะเนื่องจากว่าเมื่อกี้เพิ่งรีวิวเจ้ากล่องเก็บโมเดล5ชั้นสดๆร้อนๆพอลงไปข้างล่างก็พบว่าเอ้ยอันนี้สั่งมาแล้วเด้อที่พูดอยู่ในคลิปรีวิวกล่องเก็บโมเดล5ชั้นนะคะแต่ในคลิปนั้นบอกว่าเป็นยาว60เซนพี่เบย์มาดูว่าเออฉันสั่งผิดจริงๆอันที่60เซนไม่ได้กดไปกดอัน40เซนนะคะก็เลยอ่ะวันนี้จะมารีวิว1ชั้นขนาด40เซนว่ามันจะสามารถใส่ได้กี่ตัวนะจ้ะล่าสุดก็คือแกะออกมาแล้วอันบ็อกซ์เรียบร้อยเขาจะให้ไม้มา1แผ่นตัวอะคริลิกด้านข้าง2อันนะคะก็จะสูงประมาณนี้แล้วก็เป็นอะคริลิกที่มันเป็นด้านหน้าด้านหลังด้านบน3แผ่นนะจ๊ะมาขอเวลาประกอบนิดนึงเนาะไม่น่าจะยากนะมีประสบการณ์มาเยอะละกล้าพูดมีประสบการณ์มาเยอะแล้วคืออะไรก่อนก็คือเสียบไปที่เราจะต้องดูให้ดีคือด้านไหนที่จะเป็นด้านประตูพี่มองว่าด้วยความที่เขาเป็นไม้เนื้ออ่อนเนาะมันก็จะสามารถใส่ได้ง่ายกว่าด้านบนเนี่ยมันจะมีรูกลมๆตรงนี้เนาะแล้วก็บวกกับกลมๆด้านล่างมันก็จะสามารถเป็นตู้ได้นั่นเองและเราก็จะเป็นที่จะต้องใส่ประตูลงไปก่อนที่เราจะปิดด้านบนกับด้านล่างให้สนิทนะจ๊ะไม่งั้นมันก็จะใส่ยากมากจากประสบการณ์ที่ต่อมาหลายๆตู้มันก็จะประมาณนี้กดด้านประตูลงไปก่อนมันก็จะต่อง่ายขึ้นแหละแล้วก็ค่อยๆขยับด้านที่เหลือให้เข้าไปในล็อกเออพอมันเข้าได้3ด้านแล้วว่าอะไรมันก็ดีนะประกอบเสร็จใช้เวลาไม่ถึง5นาทีเราก็จะได้ดีมาแล้วนะคะก็คือกล่องเก็บโมเดลยาว40เซนคือจริงๆตั้งใจจะซื้อ60เพราะจะเอามาวางหน้าทีวีแต่กลายเป็นว่ากดผิดนะจ๊ะไม่เป็นไรเรามาดูดีกว่าว่ากล่อง40เซน1ชั้นพี่เพิ่มสามารถใส่อะไรได้บ้างหลังจากที่ดูแล้วนะก็คือคิดว่าจะต้องเป็นแบบตัวตึงที่รู้สึกว่าอยากจะโชว์แค่เขาเท่านั้นหรือว่าเป็นคอลเลกชันที่อาจจะไม่ได้ครบ12ตัวพี่เพิ่มขออนุญาตไปหยิบมาที่พี่เพิ่มมีของน้องสกอตแพนด้าที่รู้สึกว่าซึ่งอยากจะโชว์น้องเขานะตอนนี้พี่เพิ่มเลือกตัวตึงที่พี่เพิ่มชอบมาประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 8ตัวเนอะไม่รู้ว่าใส่ได้หรือเปล่าแต่ก็จะลองดูแล้วกันนะมาเรามาเปิดตู้แล้วกันเต็งตัวแรกนะคะที่เป็นตัวตึงของพี่ก็คือน้องสกาแพนด้าวาเลนไทน์ซื้อโอ้ตอนนั้นซื้อกันแบบชอบก็จัดประหยัดทำไมอันนี้เป็นเรื่องที่ถ้าหากว่ามีเงินเหลือเฟือโอเคนะแต่ถ้าอย่างพี่ที่มีงบจำกัดคิดแบบนี้บ่อยๆไม่ได้นะกระเป๋าตังค์ฉีกนะเสร็จแล้วพี่เอฟก็ตามหาน้องคนนี้คนหนึ่งค่ะโอ้ยน่ารักมากสกาวแพนด้าปีใหม่ปีกระต่ายด้านหลังดูน่ารักซื้อมาเหมือนกันสั่งมาจากในอินเทอร์เน็ตแล้วก็น้องสกาวแพนด้าเหมือนกันค่ะสีแดงตรุษจีนปีเสือนะจ๊ะนี่เป็นคอลเลคชั่นของปีเสือนะใส่เข้าไปโอ้ยน่ารักมากน่ารักจะโอ้โหโทนสีแดงนี่มันซึ้งต่อไปเป็นน้องสกาแพนด้าเหมือนกันนะคะเป็นอะไรเกี่ยวกับสัตว์ในความฝันอะไรเนี่ยอันนี้เป็นน้องหนูก็เบรกด้วยสีขาวแล้วก็ถ้าหากว่าจะให้มันเป็นโทนสีธีมเดียวกันก็อาจจะต้องเป็นน้องนี้ป่ะน้องราชินีป่ะใน Alice in the Wonderland อะแต่อันนี้พี่มีซ้ำไงก็เลยรู้สึกว่าหยิบออกมาได้ได้1 2 3 4 5 5ตัวเนี่ยคือกำลังดีไม่แน่นจนเกินไปเนี่ยปิดซิหุยเธอเอ้ยน่ารักจัดๆเธอเห็นหรือเปล่าเจ้าเห็นบ่อ่ะเดี๋ยวต้องเปิดละกันเพราะว่ามันสะท้อนเนาะเดี๋ยวเปิดให้ดูหุยอันนี้คือแบบใส่รวมตัวตึงใส่รวมตัวตึงคือดูดีเฮ้ยสวยดีว่ะอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะแบบใส่แบบเบียดเบียดตัวรักสุดที่รักอันนี้เน้นเป็นน้องสกาแพนด้านะคะถ้าเกิดว่าเราให้น้องสีแดงกับสีขาวแยกกันนี่เพราะว่าพี่มีสกาแพนด้าอีกตัวนึงที่เป็นรุ่นพิเศษก็คือเป็นน้องคริสต์มาสจิ้มเน้นเป็นสีขาวนะขาวทองอ่ะมันยังไงเนี่ยมันดูดีเกินไปแล้วดูดิ so cute ฉันเพิ่งรู้ว่าอ๋อคนที่เขาจัดธีมเป็นแบบสีนี้ในตู้หนึ่งรวมหลายคาแรคเตอร์แต่เป็นสีเดียวกันมันดูดีอย่างนี้เองนี่อันนี้จะต้องเปิดออกมานิดนึงเพื่อให้ไม่มีตัวสะท้อนดูดีน่ารักวะพี่มองว่าตัวเนี้ยไอ้เจ้าตัวกล่องใบเนี้ยอาจจะตกเป็นของน้อง Space Molly คือพี่อ่ะชอบสเปซมอลลี่ไม่ได้ทุกตัวชอบที่เขาโคออปกับศิลปินแต่ก็จะมีซื้อพวกการ์ดพิเศษพวกน้องคือคาเคอร์ลาหรือก็น้องกราเซียกราเซียนี่จับได้มานะคะรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่ามอลลี่จะเป็นลูกรักฉันเพราะว่าจับสกาแพนด้าไม่เคยได้ตัวพิเศษไม่ได้อะไรเลยทุกอย่างใช้เงินซื้อมาหมดแต่พอจับมอลลี่สเปซก็คือได้ตัวตึงมาหมดเลยจับครั้งแรกได้อินสติ้งทอยชอบมากจับครั้งที่2ได้น้องกราเซีย
แล้วคราวนี้ก็กลายเป็นว่าเอ้ยเราอยากได้การพิเศษด้วยก็ไปตามล่าก็สเปซมอลลี่เท่าที่มีนะตอนนี้มี2ตัวใช่ป่ะสั่งมาอีก3ตัวก็5ตัวพอดีไหนลองเอาสเปซมอลลี่มาวางสิอันนี้คือจับได้ Instinct Toy มากดตู้มาแล้วได้มาเนาะแล้วก็อันนี้เป็นน้องเกรเซียน้องเกรเซียก็คือได้มาเหมือนกันพี่มองว่าใส่สเปซมอลลี่5ตัวได้พอดีเป๊ะเออ3 4 5ฉะนั้นตู้นี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นของน้องสเปนมอลลี่เท่านั้นแหละอย่าซื้อเยอะอย่าแตกลายบ่อยแค่2คอลเลกชันของฮิโรโนะกับสกอร์แพนด้าพี่ก็แทบจะแบบสิ้นเนื้อประดาตัวไปแล้วนะถ้าหากว่าแตกลายใหม่มากกว่านี้ต้องทำอะไรล่ะถึงจะมีเงินขนาดนั้นเพื่อมาเปย์เด็กๆของพี่ล่ะเนี่ยแต่น้องเขาน่ารักหุ้ยใส่สเปนมอลลี่ตัวมันเท่ากันมันก็น่ารักดีว่ะ so cuteโอ้โหล่าสุดพี่แพลวเขามีงานอดิเรกใหม่ด้วยก็คือต่อนาโนบล็อกเนี่ยไปดูซิว่านาโนบล็อกได้บ่อันนี้ก็เป็นนาโนบล็อกที่ตอนนี้พี่แพลวเขากำลังอินเนอะเขาแบบอยากฝึกสมาธิเนื่องจากเพื่อไปเมกาพาซ่าใช่ไหมพี่แพลวก็เดินรอพี่ระหว่างเลือกตัวจุ่มอยู่อะเขาก็ไปเห็นว่าอันนี้อยากลองต่อดูพี่ก็เลยเออไหนมาดูซิว่ามันสามารถใส่ได้ไหมเฮ้ยใส่ได้ว่ะเองใส่ได้เด้อใส่ได้6ตัว so cuteอันนี้ก็คือใส่นาโนบ็อกหรือว่าตัวเจ้าฟันเฟืองได้6ตัวนะคะโอ้ยน่ารักอ่ะสกิลอันนี้ก็คือเป็นกล่องเอาไว้กันฝุ่นนะเนื่องจากว่าพี่มองว่านะโดยส่วนตัวมันไม่ได้ปิดแบบสนิทขนาดนั้นมันก็จะมีฝุ่นเข้าไปบ้างเล็กๆแต่มันก็ยังดีกว่าไม่ใส่อะไรเลยเนาะก็ราคาซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยเพียบซื้อมาในราคา479บาทโอ๊ยไม่ถูกเด้อ479บาทนะคะขนาดอยู่ที่กว้างตรงนี้กว้าง10เซนยาว40แล้วก็สูง13พี่ก็มองว่าเอ้ยมันสามารถใส่ตัวอาร์ทอยที่ไม่ได้ตัวใหญ่มากนักใส่ได้นะจ๊ะแล้วก็ใส่นาโนบล็อกที่เป็นพวกดาบพิฆาตอสูรอันนี้มันประมาณ200กว่าชิ้นได้ก็ถือว่าไม่แย่ไม่แน่นเกินไปด้วยได้ประมาณ6ตัวก็ถือว่าเป็นที่เก็บโมเดลให้เป็นระเบียบแม่ไม่บ่นแต่ถ้าแม่รู้ราคาแม่ก็ยังบ่นอยู่ดีถ้าหากว่ารู้ว่าซื้อมาเท่าไหร่ฉะนั้นเป็นไปได้ก็เล่นแต่พอดีซื้อแต่พอดีอย่าทุ่มเกินไปอันนี้ยังเป็นคำเตือนของพี่นะคะไม่ใช่ว่าเอ้ยพี่แบบซื้อได้ทำอะไรเงี้ยไม่ได้สนับสนุนให้ซื้อกันจนซึ่งเดือนประดาตัวแบบพี่ก็คือหน้ามือตามัวตอนนี้ก็คือพยายามทำงานเพื่อที่จะไปโคเวอร์กับสิ่งที่ตัวเองได้ซื้อมานะจ๊ะโอเคก็จบไปสำหรับการรีวิวตู้ใส่โมเดลยาว40เซนนะจ๊ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์เพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อและการเผื่อใครหนูสะสมแค่เท่านี้ค่ะพี่ก็ไซส์นี้ก็ได้นะจ๊ะแต่ถ้าเพิ่มตามอีก100นึงได้ตั้ง5ชั้นนะแต่มันไม่เหมือนกันถ้าหากว่าเราชอบแค่นี้ก็ซื้อแค่นี้พอเอาให้มันพอดีตัวเจอกันใหม่ครั้งต่อไปบ๊ายบายซื้อเยอะมากๆเข้าสวนเอ๊ะหรือว่าเราควรขายมันไปบ้างดีป่ะ